เต้ยิ้วข้าวเหนียวไก่ย่างส้มตำพริก6เม็ดเยี่ยมทักษิณห่วงอาหารโรงพยาบาลไม่อร่อยเต้มงคลกิจแสดงน้ำใจหิ้วข้าวเหนียวส้มตำพริก6เม็ดไก่ย่างเยี่ยมทักษิณห่วงอาหารโรงพยาบาลไม่อร่อยหวังสอบถามอาการเมื่อเวลา11นาฬิกาวันที่7พฤศจิกายน2566ที่โรงพยาบาลตำรวจนายมงคลกิจสุขสิงห์ธารานนท์หัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลได้นำส้มตำไก่ย่างจากร้านของนายศิระเจนจาคะอดีตส.ส.พรรคพลังประชารัฐที่ถูกตัดสิทธิทางการเมือง20ปีและผันตัวไปเปิดร้านไก่ย่างมาเยี่ยมไข้นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีซึ่งรักษาอาการป่วยที่อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์88พรรษาชั้น14นายมงคลกิจเปิดเผยว่าแม้วันนี้จะไม่ได้ลงทะเบียนเยี่ยมนายทักษิณแต่ตามระเบียบบุคคลภายนอกเข้าเยี่ยมได้หากตัวผู้ต้องขังอนุญาตตนจะใช้สิทธิ์ตรงนี้ส่วนคาดหวังว่าจะได้เข้าเยี่ยมหรือไม่นั้นให้เป็นดุลพินิจของนายทักษิณเมนูที่นำมาเยี่ยมนายทักษิณวันนี้คือไก่ย่างปิ้งเองหนึ่งตัวส้มตำไทยปูพริก6เม็ดข้าวเหนียว4ห่อปลาขาวกรอบ5ห่อไว้เผื่อให้นายทักษิณรับประทานกับข้าวสวยและพริกน้ำปลารวมราคา760บาทโดยยังไม่แน่ใจว่าจะนำอาหารเข้าเยี่ยมได้หรือไม่หากไม่ได้ก็ให้เป็นดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ว่าจะนำอาหารทั้งหมดไปให้บุคคลใดแทนหรือไม่แต่ตนถือว่าได้แสดงน้ำใจแล้วเพราะอาหารเรือนจำหรือของโรงพยาบาลมักจะไม่อร่อยยืนยันว่าเมนูอาหารแต่ละอย่างไม่ได้มีนัยยะอะไรนายมงคลกิจกล่าวว่าตนคาดหวังจะได้พบนายแพทย์ใหญ่รบตำรวจเพื่อสอบถามอาการป่วยของนายทักษิณหลังรักษาตัวมานานกว่า70วันด้วยตามปกติหากเป็นคนดังคณะแพทย์จะแถลงอาการให้ประชาชนทราบตลอดแต่ที่ผ่านมาคณะแพทย์โรงพยาบาลตำรวจหรือกรมราชทัณฑ์ไม่เคยออกมาแถลงเลยหากอาการของนายทักษิณไม่ดีขึ้นอาจควรย้ายไปรักษาที่โรงพยาบาลรามาธิบดีหรือไม่เพราะเครื่องมือและแพทย์อาจมีความพร้อมมากกว่าแต่หากอาการทุเลาแล้วก็ควรย้ายไปอยู่โรงพยาบาลราชทัณฑ์ตนเองจึงจะมาสอบถามอาการในฐานะตัวแทนประชาชนส่วนที่นายศิระรวมถึงนางสาวปารีณาไกรคุปอดีตส.ส.พรรคพลังประชารัฐจะมาเยี่ยมนายทักษิณพร้อมกับตนนั้นล่าสุดได้รับแจ้งว่าจะไม่เข้าเยี่ยมนายทักษิณแล้วโดยนายศิระติดงานที่ต้องเปิดร้านอาหารส่วนนท์ส.ปารีณาไม่สบายมีไข้แต่ได้ฝากความคิดถึงนายทักษิณมาทั้งนี้เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์แจ้งให้นายมงคลกิจว่าตามระเบียบราชทัณฑ์ไม่สามารถให้นายมงคลกิจเข้าเยี่ยมได้และไม่สามารถรับของฝากได้เนื่องจากนายมงคลกิจเป็นบุคคลภายนอกที่ไม่ได้ลงชื่อไว้ดังนั้นต้องเสนอเรื่องต่อผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครอนุมัติก่อนโดยขอให้นายมงคลกิจติดต่อทำเรื่องขอเยี่ยมที่เรือนจำวิเคราะห์การเมืองคำถามการเมืองคำถามต่อรัฐบาลพิเศษคำถามรอคำตอบทั้งที่ผ่านสถานการณ์เมื่อวันที่22สิงหาคมมาแล้วเหตุใดจึงงงต่อกรณียกมือไหว้คนจำนวนไม่น้อยอาจตอบว่าเพราะเป็นการไหว้ระหว่างพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชากับสมาชิกแห่งครอบครัวชินวัตรย่อมเกิดความงุนงงในความสัมพันธ์งุนงงในบทบาทที่เปลี่ยนไปเนื่องจากความเชื่อเดิมมองเห็นว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาคือคนที่ยืนอยู่ตรงกันข้ามกับพรรคไทยรักไทยพรรคพลังประชาชนพรรคเพื่อไทยเหตุปัจจัยอะไรทำให้ต้องไหว้กันและกันมองจากพื้นฐานแห่งวัฒนธรรมไทยนี่ย่อมเป็นภาพอันงดงามภาพอันน่ายินดี
ท่ากับเป็นการยืนยันว่าที่เคยยืนอยู่ตรงกันข้ามและห้ามหันทำลายกันและกันได้แปรมาเป็นฝ่ายเดียวกันต่างแครสตรามาเป็นแครพันความจริงสถานการณ์เมื่อวันที่22สิงหาคมก็ชัดเจนเมื่อนายทักษิณชินวัตรบินมาถึงท่าเรือบินดอนเมืองชัดเจนเมื่อพรรครวมไทยสร้างชาติยกมือให้กับคนของพรรคเพื่อไทยในที่ประชุมเกียรติกายนั่นคือรูปธรรมแห่งรัฐบาลพิเศษก้าวข้ามความขัดแย้งเหตุปัจจัยอะไรก่อให้เกิดคำถามเหตุปัจจัยอะไรก่อให้เกิดความหงุดหงิดเป็นเหตุปัจจัยจากการยึดติดอยู่กับสถานการณ์ในอดีตไม่ว่าจะเป็นรัฐประหารเดือนกันยายน2549ไม่ว่าจะเป็นรัฐประหารเดือนพฤษภาคม2557ตรึงอยู่กับบทบาทพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาถามว่าเมื่อพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเปลี่ยนแปลงไปแล้วถามว่าเมื่อพรรครวมไทยสร้างชาติจับมือกับพรรคเพื่อไทยเป็นเรื่องดีหรือว่าเป็นเรื่องร้ายคำตอบอยู่ที่มองสถานการณ์อย่างไรไม่ว่าผลจากการไหว้จะมีรากมาจากไหนไม่ว่าผลของการจับมือจะมีฐานคิดอย่างไรแต่เนื่องจากสถานการณ์ทั้งหมดนี้มิได้เป็นเรื่องส่วนตัวหากสัมพันธ์และยึดโยงอยู่กับกลไกแห่งอำนาจซึ่งมากด้วยความสลับซับซ้อนและซ่อนเงื่อนยอมรับเถิดว่าเส้นทางที่ตามมาย่อมมากด้วยคำถามสส.แจ้ขุดภาพก้าวไกลตั้งเบนจาเป็นก.ก.วินัยโต้ชัยธวัฒน์แซะอย่าแถลงแค่หาเสียงแจ้วุฒิพงศ์ขุดภาพข่าวก้าวไกลตั้งเบนจาเป็นก.ก.วินัยโต้ชัยธวัฒน์บอกขอแย้งย้ำเบนจานั่งสอบทุกครั้งถามยอมรับตรงไปตรงมายากเกินที่จะตอบหรือไม่แนะอย่าแถลงแค่หาเสียงเมื่อวันที่7พฤศจิกายน2566นายวุฒิพงษ์ทองเหลาส.ส.ปราจีนบุรีอดีตพรรคก้าวไกลโพสต์กราฟิกขาวดำเป็นภาพข่าวที่พรรคก้าวไกลตั้งนางสาวเบญจาแสงจันทร์ส.ส.บัญชีรายชื่อและกรรมการบริหารพรรคเป็นคณะกรรมการวินัยชุดพิเศษเขียนข้อความบนภาพว่าตรงไปตรงมายากเกินที่จะตอบนายวุฒิพงษ์ระบุข้อความด้วยว่าข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องการตั้งกรรมการสอบวินัยขออนุญาตแย้งและย้ำอีกครั้งการที่นายชัยธวัฒน์ตุลาธนแถลงปฏิเสธในวันนี้ให้เหตุผลสั้นๆว่าสอบเบญจาไม่อยู่ในกระบวนการพิจารณาสอบวินัยนั้นขอเรียนว่าผมรับฟังแล้วก็เสียใจและผิดหวังเนื่องจากการแถลงข่าวของคุณเบญจาในช่วงวันที่18ตุลาคมที่ผ่านมาตามแถลงนั้นในแต่ละช่องข่าวชัดเจนมาตลอดว่าเธอได้เข้าไปนั่งเป็นกรรมการพิเศษชุดนี้ซึ่งผมได้ทราบมาเพิ่มในภายหลังว่าในทุกครั้งที่ผู้อ้างว่าเป็นผู้เสียหายเดินทางเข้ามาให้ข้อมูลจะมีคุณเบญจาเข้าไปนั่งเฝ้าอยู่ด้วยตลอดในชั้นการสอบซึ่งตอนนี้คำตอบที่ดีที่พรรคก้าวไกลควรแถลงนั้นควรออกมายอมรับอย่างตรงไปตรงมาก่อนว่ากรรมการวินัยชุดที่สอบผมนั้นไม่มีการดึงผู้เชี่ยวชาญภายนอกและคุณเบญจานั่งเป็นประธานจริงตามที่แถลงให้ข่าวสื่อมวลชนมาโดยตลอดไม่ใช่เพียงแถลงไปเพื่อหาเสียงสร้างความชอบธรรมให้กระบวนการเท่านั้น